ตกลบท่านหลอกลวงคนถ้าอาจารย์จะพูดอะไรเนี่ยถ้าอยากอาจารย์จะพูดว่าถ้าอยากจะเรียนแบบอาจารย์อาจารย์ไม่คืออาจารย์เข้าใจว่าท่านเป็นนักพยากรณ์เป็นอาชีพของท่านแต่ท่านรู้ไหมว่าอาชีพของท่านเนี่ยตกนรกถ้าตกนรกไหวคือท่านหลอกลวงคนแม้จะเป็นอาชีพที่สุจริตตกนรกท่านหลอกลวงคนหลอกลวงคนให้คล้อยตามชื่นชมยินดีปีดาเหมือนในพระไตรปิฎกที่จัดว่าในตาปาลัตบุตรหลอกเขาให้มียินดีปีดาที่ท่านให้หลงเชื่อในสิ่งที่ขาดสติให้หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีจริงส่วนหนึ่งเขาเสกปากกาเสกยังลบได้เขาทำอะไรคือผมอ่ะแต่เขากลับมาเหมือนกับเอาพระพุทธพระท่านมาล้อเลียนใช่บาปเด้งสองนะคะเด้ง50 เท่าในมรณะโลกได้50 เท่าสิ่งที่ท่านบาปตรงไหนรู้ไหม 1. ท่านหลอกลวงผิดศีลก็โกหกไหม 2. ท่านเอาผ้ามาเล่นล้อเลียนเอาผ้าเอารูปหลวงปู่ทวดเอาผ้าหลวงปู่ทวดมาล้อเลียนมาทำโน่นหลอกเรื่องสิ่งเหล่านี้สมควรแล้วไหมที่ท่านจะมาเล่นท่านสมควรพระพุทธรูปเนี่ยพระเป็นการปามาท่านแสดงว่าจิตใจท่านไม่ได้มีพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวเลยท่านมุ่งตรงที่จะค้าขายต้องมุ่งตรงเพื่อจะหลอกลวงต้องมุ่งตรงที่จะแสดงคลิปความสามารถของท่านจริงอยู่ท่านเก่งอาจารย์ยอมรับแต่ที่อาจารย์ทำอย่างนี้อาจารย์ทำที่อาจารย์ไม่กลัวตกหลงเพราะอาจารย์ทำของจริงแล้วถึงพระธาตุอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ทำจริงเอาทำมาเนี่ยคนมาทำบุญถวายพระถ้าท่านอยากจะเราเรียนอาจารย์ต่อกระแสดังเนี่ยท่านมาถวายพระต้องทำแบบอาจารย์30 กิโลเองท่านมาเราเรียนอาจารย์นะท่านเราเรียนอย่างเงี้ยดีกว่าท่านจะได้บุญด้วยใช่ถ้าเราเรียนในการทำความดีอย่างนี้ท่านคิดว่าจะตกลงไหมท่านผู้ชมที่รับชมรายการธรรมะสัญจรใจก็ลองพิจารณาท่านเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วท่านใคร่ควรพิจารณาตามหลักเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยจะไม่ได้มีความที่จะโกรธเคืองท่านเลยนะแต่อาจารย์กลัวแหละกลัวท่านจะไปขุมที่ลึกกว่านี้เข้าใจไหมพาท่านคนอื่นยินดีปีดาเพิ่มเพิ่มไปกับท่านเนี่ยพาคนอื่นก็ตกนรกไปด้วยทั้งที่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็รู้อยู่แล้วคำว่ามายากลเนี่ยเป็นอาชีพของท่านท่านหาเงินหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงตัวเองนะแต่อาจารย์ทำอย่างเงี้ยอาจารย์ชักชวนเปล่าประกาศบอกต่อบอกสอนแล้วว่าทำความสอนมาสอนเนี่ยชักชวนเขามาทำบุญเพื่ออะไรพันธุบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปเผยแผ่เอาเงินของเขาทุกบาททุกตังค์อะไรมาทำหล่อพระสร้างพระถ้าท่านเราเรียนท่านอยากจะเรียนอาจารย์จริงๆเนี่ยนิมนต์ท่านเรียนแบบอาจารย์ดีกว่าถวายพระ30 กิโลแบบอาจารย์เนี่ยถวายมากกว่าอาจารย์เลยก็ได้50 กิโล60 กิโลหรือ100 โลก็ได้อาจารย์ไม่เคยโกรธท่านนะแต่ท่านอาจารย์เป็นห่วงท่านกลัวท่านจะไปนรกขุมที่ลึกกว่านี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมใช้ปัญญาพิจารณาเอานะครับเป็นมายากลก็ไปเสกพระเศษหน้ายังลบเสกมพิราบอะไรของอย่างอื่นเนี่ยของอย่างอื่นมีท่านแสดงทั่วไปแต่อาจารย์เข้าใจว่าท่านไม่มีจุดขายเข้าใจไหมว่าท่านแสดงมาหมดแล้วมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนในยุคนี้แต่ท่านเอาสิ่งแปลกๆนี้มาเป็นจุดขายอาจารย์เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ท่านเอามาทำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาล้อเลียนได้มันไม่ควรไม่บังควรจริงไหมท่านผู้ชมในวันที่รับชมอยู่ทุกอาจารย์อยู่ลองพิจารณาดูให้ควรดูที่มาพูดอย่างนี้เพราะว่ามีคนมาถามอาจารย์ก็ระนาดพูดอยู่กันที่พูดนี้เป็นต้องการให้ท่านมีข้อเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์ที่อาจารย์ทำทุกหลายทั้งปวงเนี่ยคืออาจารย์ทำเพื่อพระพุทธศาสนาส่วนรวมอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมาบอกบุญคนไม่ต้องมาชักชวนคนปากเปียกปากแฉบอกบุญให้คนทุกคนช่วยบริจาคด้วยอาจารย์อยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วมีกินมีใช้ตามอัตภาพแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่นั้นนะฮะที่มีอยู่ก็พอแค่นั้นตามอัตภาพแค่นั้นก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเองนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญกับอาจารย์นะครับทุกบาททุกสตางค์ได้มาสร้างพระด้วยกันนะครับขอบคุณครับภาพที่เห็นทั้งเสกพระธาตุทั้งไข่พญานาคอาจารย์ต้องยืนยันกับเราว่าทำได้จริงเราไปเจอกับอาจารย์ฟิลิปดูนี่เทวดามาอนุโมทนาบุญอาจารย์ฟิลิปนักมายากลชื่อดังของเมืองไทยบอกว่าตัวเองเห็นคลิปนี้แล้วแล้วจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ฮะกลับไปที่อาจารย์ฟิลิปหน่อยฮะวันนี้เนี่ยคุณฟิลิปเองเนี่ยนะฮะบอกกับทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีบอกเรื่องนี้ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรทั้งนั้นตกนรกท่านหลอกลวงคน